วันนี้นะคะก็จะมีความยุ่งแต่เช้านิดนึงค่ะเพราะว่าจะต้องไปทิ้งขยะนะคะซึ่งขยะจะเยอะกว่าปกติหน่อยเพราะวันก่อนเราเก็บบ้านค่ะโอ้ลมแรงมากนี่ค่ะต้องเอากองนี้ไปทิ้งทั้งหมดขยะที่ต้องเอาไปทิ้งวันนี้ค่ะค่อนข้างจะเยอะหน่อยที่ใส่แนวใหม่โอ้ทำให้หน้าไม่หนาวใช่ไหมหอบมาครบเรียบร้อยค่ะ2รอบเฮ้ยรถจะมาแล้วได้ยินเสียงบ้านอื่นเขาก็แบบอย่างละถุงเล็กๆเนี้ยค่ะเขาไม่เก็บบ้านกันหรอหรือว่ายังไงทำไมบ้านเราแบบขยะเยอะขนาดนีแวะมาเติมน้ำมันแล้วก็ล้างรถก่อนที่จะเอารถไปทำล้อนะคะแล้วเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้ขับคันนี้มาหลายวันไปมาคือลืมค่ะแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะเลี้ยวใช่ไหมคะถ้าเป็นคันใหญ่เราจะกดตรงนี้มันก็จะเลี้ยวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคันเนี้ยค่ะตรงนี้คือเกียร์นะคะแล้วพอจะเลี้ยวค่ะก็ด้านเผลอไปกดตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเกียร์กลายเป็นเกียร์ว่างอ่ะโอ้ตายละเบลอมากเพราะว่ามันจำไม่ได้ไม่ได้ขับนานแล้วก็นี่มาต่อคิวล้างรถนะคะสงสัยวันนี้เป็นวันที่แบบว่าจะต้องทำความสะอาดใหญ่ทุกคนก็จะแบบทำความสะอาดทุกสิ่งรวมถึงรถยนต์ด้วยยังคงรอล้างรถอยู่นะคะแต่ฝนก็กำลังตกลงมาแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะต้องเอารถมาให้เขาทำยาง3เส้นที่เหลือให้ค่ะนั่งรอเขาทำยางให้อยู่ค่ะไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งรอค่ะเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขับรถได้อย่างสบายใจค่ะเรียกว่าเสียเงินต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะช่วงนี้นะคะเขาก็จะขายอาหารที่สำหรับกินในวันปีใหม่อะค่ะซึ่งมีได้สั่งทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะคะก็เลยจะไม่ซื้อนะคะนี่ค่ะก็จะแบบมีหลายชนิดที่เรียกว่าเป็นอาหารมงคลช่วงนี้ก็จะแบบมีแต่แนวนี้นะคะตรงนี้คือที่ขายพวกโซบะเป็นเซตๆนะคะคือตั้งใจจะมาซื้อตรงนี้ค่ะแล้วแบบไม่มีเลยหมดเกลี้ยงแบบเป็นถาดๆไม่มีเราก็มาซื้อแบบอย่างนี้แทนนะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเอาไปแบบทำอะไรเองหน่อยแล้วก็ซื้ออันนี้นะคะเป็นเก่าร้านค่ะป้าป้าชอบกินเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเลยนะคะรีบไปทำงานต่อแล้วก็ไปเก็บบ้านต่ออีกค่ะถึงบ้านเรียบร้อยค่ะล้อใหม่หมดงามจากล้อดำๆที่แบบมีแต่ฝุ่นนะคะเขาก็ทำความสะอาดให้ยางก็แบบโอ้ดูดีขึ้นมาตู้อันแสนรกนะคะเด็กๆเอาอะไรมาให้ดูคำมากองเต็มไปหมดเลยเลยบอกว่ารีบมาเลยเคลียร์ของเคลียร์ของไปตู้เรียบร้อยค่ะมาเคลียร์ห้องนี้กันต่อค่ะเมื่อวานยังทำไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้แบบว่าโอเคแล้วเก็บชั้นอยู่ก็เจอกระเป๋าสตางค์อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เพื่อนๆสมัยม.ปลายค่ะรวมเงินกันซื้อให้นะคะน่าจะประมาณช่วงอายุแบบ 16-17 นะคะก็ผ่านมาเป็น20ปีได้นะคะก็ยังเก็บอยู่นะคะเนี่ยเอามาญี่ปุ่นด้วยไม่ได้ใช้นะคะแต่มันเป็นอันที่แบบชอบมากเพราะว่าจะเป็นคนชอบสีแบบสีทหารเงี้ยค่ะแล้วก็สีชมพูอันนี้คือแบบโอ้โหยังอยู่นะคะอยู่ยังอยู่นี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะไม่กล้าทิ้งเลยส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อใหม่นะคะยังไม่เคยใส่เลยนะคะแต่ป้าป๋าเขาเป็นคนไปซื้อมาให้ลีนาค่ะและคิดหรือเขาว่าลีนาจะใส่มันดูไม่ผู้หญิงแม่อะไรลีนาเขาไม่ใส่นะคะก็เลยแบบต้องวางอยู่ในตู้ต่อไปนะคะแมนมากใกล้ความจริงแล้วค่ะเดี๋ยวหมดกองนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนี่จะเป็นพวกกองถุงเท้าค่ะของเด็กๆคือแบบเห็นใส่กันอยู่ไม่กี่คู่จริงๆมีแบบเยอะมากเดี๋ยวต้องมานั่งเรียงนั่งจัดให้ใหม่ว่าอะไรเป็นอะไรอะเก็บเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยนี่นะดีใจใหญ่บอกโอ้ยตรงนี้เป็นระเบียบสักทีมีงานอีกงานนะคะคือตรงนี้เป็นประตูทางออกไปข้างนอกจากตรงห้องครัวค่ะแล้วมีน้องแมวเขามาฉี่ใส่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาล้างออกแล้วก็ไม่ให้เขาจำกลิ่นได้
อันนี้คือกองแชมพูที่ป้าป้าเขาสั่งมานะคะไม่ได้เอาไปขายนะคะเนี่ยสั่งมาแบบประมาณว่าใช้ได้ปีหนึ่งคือจริงๆที่บ้านยังมีอีกนะคะซึ่งเป็นของที่บีเลือกแล้วป้าป้าบอกไม่เอาจะใช้อันนี้และของที่บีเลือกแล้วก็ใช้อยู่เนี่ยก็มีอยู่เป็นแบบเป็นกองเหมือนกันแล้วทำไงเนี่ยจะใช้แชมพูอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็นขวดแชมพูยาสระผมแล้วก็สบู่นะคะที่ป้าป๋าเขาซื้อมาใหม่เขาบอกว่าอันเก่ามันไม่สวยแล้วก็เลยเนี่ยค่ะมานั่งเปลี่ยนใหม่กันดีจังนี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้ป้าป๋าเขาก็สั่งผ้าเช็ดตัวมาให้นิคุนะคะเป็นเวนอมเขารู้ลูกชอบเวนอมอ่ะแล้วของเหลวล่ะหน่อยข้างล่างชั้นนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บพวกยาสระผมครีมนวดอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ซอฟต์นะคะซึ่งห้ามซื้อแบบอื่นนะคะแบบอื่นป๊าๆไม่ใช้ค่ะเนี่ยก็แบบตุนมาอุ้ยตุนแบบทั้งปีค่ะและอันนี้ก็เป็นยาสีฟันที่ป้าป๋าใช้นะคะก็ซื้อที่เป็นโหลอ่ะแล้วก็ชั้นล่างเปิดมากองทับครีมนวดและยาสระผมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำยาซักผ้าอันนี้ค่ะเป็นสำหรับซักผ้าแอคแท็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบล้างมือข้างล่างก็อุ้ยแอคแท็กเต็มไปหมดแล้วก็ด้านในมีนะคะเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะก็จะใช้แต่ยี่ห้อเนี้ยนะคะกลิ่นนี้เท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเคลียร์ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเนี่ยค่ะข้างนอกบ้านและห้องทำงานนะคะตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาเคลียร์กันคืนนี้ค่ะโอ้ยและยิ่งกว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์ชั้นนะคะเคลียร์ทุกสิ่งอันนี้คือแบบเหมือนอยู่คนละโลกกับฝั่งนั้นนะคะกว่าจะได้มาทำงานนะคะก็แบบเกือบทุ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนเช้าน่ะตื่นมาก็มัวแต่แบบจัดบ้านทำความสะอาดนอกบ้านนู่นนี่นั่นไปเอารถไปทำยางอีกกลับมาบ้านมาทำงานต่ออีกทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะวันนี้เป็นวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของคนญี่ปุ่นเขานะคะเนี่ยค่ะเพิ่งจะเสร็จแล้วก็ได้มาทำงานสักทีนะคะช่วงนี้ก็ถ้ามีแบบว่าตอบข้อความช้าหรือว่าทำงานช้ามากนี่ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่วุ่นกับบ้านเนี่ยค่ะและแถมทุกคนอยู่บ้านเนี่ยค่ะมันคือทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าแน่